ครจะไปคิดล่ะครับว่าตัวละครสุดโด่งดังหลายตัวนั้นจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่จริงบนโลกที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเองก็ไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปดูและทำความรู้จักกับ6สัตว์ตัวจริงบนโลกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครดังจะมีสัตว์อะไรหรือตัวละครไหนกันบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งปิกาจูจากเรื่องโปเกมอนอิลิปิก้าตัวการ์ตูนสีเหลืองสุดฮิตจากการ์ตูนโปเกมอนที่มีพลังในการปล่อยสายฟ้ามีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับหนูที่มีหางที่มีลักษณะคล้ายกับสายฟ้าและหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ถูกออกแบบสำเร็จคุณซาโตชิทาจิริประธานของบริษัทเกมเฟร็กก็ได้จัดปิกาจูไปอยู่ในโปเกมอนประเภทหนูครับซึ่งเหตุผลก็คือการที่หลายๆคนมองว่าตัวละครปิกาจูนั้นมีลักษณะคล้ายกับตัวอิลิปิก้าที่เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กระต่ายที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดบนโลกในขณะนี้โดยที่เจ้าตัวอิลิปิก้านั้นมีหน้าตาน่ารักคล้ายกับตุ๊กตาหมีมีลำตัวที่ยาวประมาณ8นิ้วหรือประมาณ20เซนติเมตรเท่านั้นมีใบหูที่ใหญ่เหมือนกระต่ายตัวอิลิปิก้านั้นเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่ากระต่ายหน้าหมีและจากผลสำรวจครั้งล่าสุดก็พบว่าอิลิปิก้านั้นมีหลงเหลืออยู่ไม่ถึง 1,000 ตัวก่อนที่พวกมันมีโอกาสที่จะสูญหายไปตลอดกาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็บอกว่าเจ้าอิลิปิก้านั้นเป็นเพียงหนึ่งในสัตว์หลายชนิดที่ถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครปิกาจูเท่านั้นครับเพราะคุณอาซุโกะนิชิดะนักวาดภาพประกอบที่เป็นคนออกแบบและสร้างตัวละครปิกาจูเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนที่เธอกำลังออกแบบเจ้าตัวละครตัวนี้เธอได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากกระรอกที่เป็นสัตว์ที่เธออยากเลี้ยงอยู่ในขณะนั้นครับแต่หลังจากที่การ์ตูนออกฉายแฟนๆต่างก็ลงความเห็นว่าไม่ว่าจะดูยังไงปิกาจูก็เหมือนหนูมากกว่ากระรอกชัดๆแถมชื่อก็ยังคล้ายกับตัวอิลิปิก้าที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครอีกด้วยทำให้เจ้าปิกาจูนั้นถูกจัดไปอยู่ในหมวดของโปเกมอนประเภทหนูไปโดยปริยายนั่นเอง 2. Y.E. Coyote และ Roadrunner จาก Looney Tunes หมาป่า Coyote และนก Roadrunnerคาดว่าเด็กๆยุค90หลายคนน่าจะรู้จักกับตัวละครวายไคโยตี้และนกโรดรันเนอร์จากแอนิเมชัน Looney Tunes กันเป็นอย่างดีโดยตัวละครทั้ง2ตัวนี้เป็นคู่ปรับที่เรามักจะเห็นทั้ง2ไล่ล่าและหนีจากกันและกันอยู่เสมอใช่ไหมล่ะครับซึ่งที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละคร2ตัวนี้ก็มาจากหมาป่าไคโยตี้และนกสายพันธุ์โรดรันเนอร์ตามชื่อของตัวละครทั้ง2เลยครับโดยหมาป่าไคโยตี้ในความเป็นจริงนั้นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของหมาป่าที่อาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือตระเวนไปตามที่ราบอย่างป่าเขาและทะเลทรายในแคนาดาสหรัฐอเมริกากลางและแถบบริเวณเขตร้อนและเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับหมาป่าไคโยตี้นั่นก็คือพวกมันสามารถกินได้ทั้งเนื้อและพืชครับนอกจากนั้นหมาป่าไคโยตี้ยังฉลาดและมีประสาทรับเสียงกลิ่นและการมองเห็นที่ดีเยี่ยมอีกด้วยและในส่วนของนกโรดรันเนอร์นั้นพวกมันดูเป็นนกสายพันธุ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่แต่นกโรดรันเนอร์นั้นจัดเป็นนกในวงนกคักคูที่ใหญ่ที่สุดโดยมีความยาวของลำตัวประมาณ 50-65 ซม.ความสูง 25-30 ซม.ความยาวปีกอยู่ที่ 40-60 ซม.และหนักประมาณ220จนถึง550กรัมและถึงแม้ว่าในแบบฉบับการ์ตูนเราจะเห็นเจ้านกตัวนี้เอาแต่วิ่งเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วนกโรดรันเนอร์นั้นสามารถบินได้เช่นเดียวกันกับนกตัวอื่นๆครับเพียงแต่ว่าพวกมันมักจะบินในระยะสั้นและส่วนมากพวกมันมักจะบินไปเกาะบนกิ่งไม้มากกว่าที่จะบินอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลานานและยิ่งไปกว่านั้นทั้งหมาป่าไคโยตี้และนกโรดรันเนอร์ยังมีพฤติกรรมการหนีและไล่ล่าที่เหมือนกับในการ์ตูนเป๊ะอีกด้วยครับ3. Baby Oyster จากอลิสในดินแดนมหัศจรรย์หอยนางรมถึงแม้ว่าชื่อของตัวละคร Baby Oyster จะสามารถบ่งบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวละครนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์อะไรใช่แล้วครับหอยนางรมนั่นเองแต่จริงๆแล้วในการ์ตูนที่เริ่มมาจากเป็นวรรณกรรมมาก่อนอย่าง Alice in Wonderland หรือในชื่อไทยว่า
อลิสในดินแดนมหัศจรรย์นั้นสอดแทรกบทบาทของหอยนางรมและมนุษย์เอาไว้ในเรื่องเกินกว่าที่เราคิดเลยแหละครับโดยเหล่าเบบี้ออยสเตอร์นั้นปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในฉากที่พี่น้องฝาแฝดอย่างทวิดเดอร์ดัมและทวิดเดอร์ดีกำลังเล่านิทานให้กับสาวน้อยอลิสฟังโดยสองฝาแฝดเลือกจะเล่าเป็นเรื่องราวของช่างไม้ที่อยากจะกินหอยนางรมจากใต้ทะเลเลยได้พยายามหลอกล่อเหล่าลูกๆหอยนางรมให้ขึ้นมาบนบกแต่แม่ของหอยนางรมก็ได้เตือนลูกๆของตัวเองว่าณตอนนั้นคือเดือนมีนาคมหรือมาร์ชและหอยนางรมไม่ควรขึ้นไปบนบกในเดือนที่มีตัว R โดยฉากนี้นั้นอิงมาจากเรื่องราวในความเป็นจริงของหอยนางรมและมนุษย์นั่นเองเนื่องจากตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์บนบกกินหอยนางรมกันเพราะเป็นช่วงเวลาที่หอยนางรมจะมีรสชาติอร่อยที่สุดทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วยังสะท้อนให้เราเห็นวัฒนธรรมของมนุษย์ด้วยกันเองอีกด้วยครับ 4. ปลาตกเบ็ดจากนีโมใครที่เคยดูการ์ตูนของเจ้าปลาการ์ตูนนีโมหนึ่งในการ์ตูนที่เป็นตำนานของค่ายใหญ่ดิสนีย์แล้วก็คงจะจำฉากที่มาลินพ่อของนีโมและดอรี่เพื่อนสนิทของเขาไปเจอเข้ากับแสงสว่างลึกลับที่ใต้ท้องทะเลลึกได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมีปลาหน้าตาน่ากลัวเจ้าของแสงไฟประหลาดปรากฏตัวออกมาซึ่งเจ้าปลาที่ว่านั้นก็คือปลาตกเบ็ดที่มีตัวตนอยู่จริงบนโลกเช่นกันนั่นเองครับโดยปลาตกเบ็ดหรือแองเกิลฟิชนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาน่าเกลียดและแปลกประหลาดที่สุดหนึ่งสายพันธุ์บนโลกของเราโดยพวกมันมีกระเพาะอาหารที่สามารถยืดหยุ่นได้ช่วยให้พวกมันนั้นสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองถึง2เท่าได้อย่างสบายและพวกมันยังมีฟันหน้าที่แทงกลับหลังเข้าไปภายในปากและมีฟันอีก1ชุดอยู่ในลำคอเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหลุดรอดออกมาได้อีกด้วยซึ่งโดยปกติแล้วส่วนเรืองแสงที่ห้อยอยู่บริเวณด้านหน้าของมันจะสามารถกระดิกได้เพื่อให้เหยื่อหลงเข้ามาใกล้พวกมันมากยิ่งขึ้นและหากเหยื่อตัวไหนโดนเจ้าปลาตกเบ็ดกัดเขาแล้วก็ยากที่จะมีชีวิตรอดกลับไปได้ครับ5. Alien Adult Xenomorph จากภาพยนตร์ Alien Amphipod หนึ่งในตัวละครที่แฟนหนังหลายคนน่าจะอยากทราบว่าตัวละครนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรอย่างตัวละครสิ่งมีชีวิตต่างดาว Adult Xenomorph จากภาพยนตร์ Alien vs Predator ในที่สุดวันนี้ปริศนาก็ได้รับการไขออกมาแล้วครับโดยความจริงก็คือตัวละคร Adult Xenomorph นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากปรสิตที่มีรูปร่างคล้ายกับกุ้งที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำอย่าง Amphipod หรือที่ปกติผู้คนเรียกกันว่า Parasitoid นั่นเองโดย Amphipod นั้นจะอาศัยร่างของใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในขณะเดียวกันก็ดูดกินอาหารจากร่างของโฮสต์และฆ่าเจ้าของร่างหาก Amphipod เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของใครคนคนนั้นก็จะตายเหมือนกับตัวละคร Adult Xenomorph ในภาพยนตร์ที่เมื่อเอเลี่ยนตัวนี้เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของใครมันก็จะกัดกินอวัยวะภายในของคนนั้นจนเจ้าของร่างถึงแก่ความตายในที่สุดนั่นเอง 6. Predator จากภาพยนตร์แฟรนไชส์ Predator ปลา Sarcastic Fringe Head สุดท้ายนี้ตัวละครที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่เจ๋งที่สุดตลอดการอย่าง Predator นั้นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปลา Stochastic Fringe Head ครับโดยเจ้าปลาตัวนี้เป็นปลาที่ชอบซ่อนตัวอยู่ในเปลือกหอยหรือร่องหินตามพื้นเพื่อรอเวลาเข้าโจมตีเหยื่อมีถิ่นอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและนอกชายฝั่งของทวีปอเมริกาเหนือพวกมันเป็นปลานักล่าที่มีหน้าตาประหลาดและนิสัยที่ดุร้ายเมื่อมันอ้าปากเราจะเห็นกระพุ้งแก้มของพวกมันขยายออกกว้างเพื่อข่มขู่และจัดการกับเหยื่อโดยกระพุ้งแก้มที่ขยายออกของพวกมันนั่นเองที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบรูปลักษณ์ของตัวละคร Predator นั่นเองครับ